สำหรับทุ่งสาบคือทุ่งที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของประเทศและดินแดนต่างๆปกติแล้วรัฐบาลของแต่ละประเทศย่อมเป็นผู้กำหนดแบบทุ่งสาบและข้อบังคับในการใช้ทุ่งสาบหากแต่พลเมืองในแต่ละประเทศก็สามารถใช้ทุ่งสาบในดินแดนของตนได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบที่รัฐบาลได้กำหนดไว้โดยทุ่งสาบมีความหมายสำคัญหลายในการประกาศเอกราชเป็นเจ้าของแผ่นดินและผู้ที่เป็นเจ้าของประเทศนั้นต้องได้ยืนแถวหน้าเป็นนักฮอบผู้เก่งกาเท่านั้นและเพื่อจะให้เราสามารถเข้าใจประวัติศาสตร์โลกหลายขึ้นและในคลิปวิดีโอนี้เองทั้งสองของไวต้าแค่จะพาทุกคนไปรับชมสะหกความลับของทุ่งสาแต่ละประเทศกับความลับที่เจ้าอาจบ่เคยหูส่วนจะมีทุ่งสาใดกันแน่นั้นก็ลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดเลี้ยงข้างด้านลุ่มโยเลยจากนั้นเราไปรับชมฟังพร้อมกันอันดับที่1ทุ่งสาแคนาดาหรือเครือรัฐแคนาดาของสหราชอาณาจักรอังกฤษโดยสีแดงด้านซ้ายและด้านขวาหมายถึงมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกเนื่องด้วยที่ตั้งของแคนาดาแวดล้อมไปด้วยมหาสมุทรส่วนสีขาวหมายถึงพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่และหิมะมีใบเมเปิลเป็นสัญลักษณ์ของชาวแคนาเดียนซึ่งใช้เป็นการแผ่นดินมาตั้งแต่ศตวรรษที่19อันดับที่2ทุ่งสาคิวบาประเทศคอมมิวนิสต์ของฟิเดลคาสโตโดยสีแดงหมายถึงเลือดที่ล่างไหลจากการต่อสู้เพื่อเอกราชเมื่อปี1953หา1959โดยรูปดาวสีขาวหมายถึงซาดแถบสีน้ำเงินหมายถึงภูมิภาค3เขตเมื่อครั้งได้รับเอกราชส่วนแถบสีขาวหมายถึงอุดมการณ์สังคมนิยมอันบริสุทธิ์ในการแห่สงครามเพื่อเอกราชอันดับที่3ทุ่งซาดคอสตาริกาโดยสีขาวและสีน้ำเงินกล่าวกันว่าเป็นสีทุ่งซาดพันธุ์อเมริกากลางที่ได้ร่วมตัวกันขึ้นหลังได้รับเอกราชจากสเปนโดยสีน้ำเงินหมายถึงท้องฟ้าสีขาวหมายถึงสันติภาพและสีแดงหมายถึงเลือดที่ล่างไหลจากการต่อสู้เพื่อเอกราชนั่นเองอันดับที่4ทุ่งสาสหรัฐอเมริกาหรือ United States of America โดยสีแดงสีน้ำเงินและสีขาวเป็นสีที่มีความหมายว่าอเมริกาเป็นประเทศของประชาชนร่วมสมัยซึ่งมีดาวกว่า50ดวงแสดงถึงจำนวนที่มีอยู่50รัฐและมีแถบ43แถบที่หมายถึงอาณานิคม13แห่งที่ได้ร่วมตัวกันเป็นประเทศอเมริกาในปี1776เพื่อประกาศเอกราชจากจักรพรรดิอังกฤษอันดับที่5ทุ่งซาดเม็กซิโกหรือสหรัฐเม็กซิโกโดยเป็นประเทศที่มีประชากรว่าภาษาสเปนหลายที่สุดในโลกสำหรับทุ่งซาดสีเขียวหมายถึงเอกราชสีขาวหมายถึงศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสีแดงหมายถึงความเป็นเรื่องเดียวของชนเผ่าต่างๆซึ่งการแผ่นดินได้กลายเป็นฮุ้มนกอินทรีกำลังคาบงูกอดอยู่ทางต้นไม้กระบอกเพชรโดยมาจากตำนานของชาวแอสทรักที่เป็นชาวพื้นเมืองในตอนนั้นและว่ากันว่าเป็นชาวพื้นเมืองที่สลาดลายสามารถพลิกแผ่นดินที่บ่มีไผ่มาเบิ่งแยงกลายมาเป็นแผ่นดินทองอันอุดมสมบูรณ์ย้อนสามารถสร้างเมืองและเหตุการณ์เกษตรเลี้ยงสัตว์และการประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพอันดับที่6ทุ่งซาสาธารณรัฐอาร์เจนตินาหรือชาวเราจะเอ่ยกันว่าอาร์เจนตินตามสำเนียงภาษาฝรั่งเศสนั่นเองโดยสีฟ้าขาวเป็นสีม่วงที่ใช้แสดงถึงยศของเหล่าทหารผู้เก่งกาและมีความยุติธรรมในสมัยก่อนสีฟ้าหมายถึงท้องฟ้าและพื้นแผ่นดินสีขาวหมายถึงแม่น้ำริโอเดลาปาตาแม่น้ำที่กว้างที่สุดในโลกกว่า30กิโลเมตรและแสดงถึงความบริสุทธิ์น้ำเอกอันดับที่7ทุ่งซาดบราซิลหรือซาพันสาธารณรัฐบราซิลสีเขียวหมายถึงป่าไม้สีเหลืองหมายถึงทรัพยากรแห่ธาตุมุมท้องฟ้าที่มีดวงดาวนั้นจำลองภาพมาจากท้องฟ้าในเมืองที่ปฏิวัติเป็นสาธารณรัฐในปี1889และรูปดาวโซเชตดวงก็คือจำนวนเขตการปกครองก็คือมีสหกรัฐและหนึ่งเขตการปกครองของรัฐบาลอันดับ18ทุ่งซาดโมร็อกโกโดยเป็นทุ่งซาดอาหรับในแอฟริกาตอนเหนือทางด้านตะวันตกโดยโมร็อกโกใช้สีแดงเป็นทุ่งซาดมาตั้งแต่ศตวรรษที่16และกล่าวกันว่าสีแดงนั้นเป็นสัญลักษณ์ของสายเลือดที่ผูกพันระหว่างราชวงศ์กษัตริย์กับผู้นำศาสนามูฮัมหมัดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงเครื่องหมายของกษัตริย์โซโลมอนซึ่งถูกเพิ่มลงทุ่งซาดในปี1915และได้ใช้มาเป็นทุ่งซาดมาจนถึงทุกเมื่อนี้อันดับที่9ทุ่งซาดโคเอเชียหรือทุ่งซาดมากลุกโดยมีลักษณะเป็นทุ่ง3สีแบ่งออกเป็น3ส่วนเฉพาะทุ่งซาด3สีนี้ในครั้งอดีตได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศยูโกสลาเวียที่หมายถึงสีพันธมิตรของชาวสลาฟยุคทั้งกลางมีรูปการแผ่นดินของโคเอเชียซึ่งเป็นฮุบโลไล่ตามมักลุกสีแดงสลับขาวภายใต้มงโกลที่ประกาศใช้เมื่อปี1990หลังแยกออกจากยูโกสลาเวียและจะว่าไปแล้วโคเอเชียหากก็ตั้งประเทศ30กว่าปีเท่านั้นเองอันดับที่10ทุ่งซาดฝรั่งเศสหรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ที่มีทุ่งสีน้ำเงินสีขาวสีแดงเรียงกันตามแนวตั้งเดิมที่สีแดงและสีน้ำเงินเป็นสีทุ่งประจำนครปารีสและทุ่งสีขาวใช้เป็นทุ่งประจำสภาสามัญชนที่มีความหมายถึงความบริสุทธิ์และเมื่อเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789เห็นให้ความหมายของทุ่งสามสีนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัติเพื่อล้มล้างชนชั้นสูงซึ่งมีอิทธิพลหลายในการเมืองการปกครองนั่นเองและเป็นหนึ่งในทุ่งซาร์ที่มีอิทธิพลหลายที่สุดในประวัติศาสตร์ย้อนทุ่งนี้เป็นต้นแบบในหลายประเทศได้นำมาดัดแปลงใช้เป็นทุ่งซาร์ของตนเองรวมถึงทุ่งซาร์ลาวและทุ่งซาร์ไทยนำอันดับที่11ทุ่งซาร์สเปนหรือราชอาณาจักรสเปนโดยสีแดงและสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของโลทองหมายถึงพื้นแผ่นดินที่ห่างมีและการทักษะแผ่นดินไว้โดยเลือดและเครื่องหมายที่อยู่ด้านซ้ายเป็นกาแผ่นดินซึ่งได้รวมเอาสัญลักษณ์ของ5ภูมิภาคในประเทศสเปนและกาประจำราชวงศ์บูบองของประเทศฝรั่งเศสหนึ่งในราชวงศ์บูบองมีทายาทเจ้าชีวิตเสื้อสายสเปนเป็นวาเลนอันดับที่12ทุ่งซาร์เซอร์เบียหรือสาธารณรัฐเซอร์เบียโดยเป็นประเทศแม่ของยูโกสลาเวียโดยสีแดงหมายถึงเลือดของชนเผ่าสีน้ำเงินหมายถึงท้องฟ้าสีขาวหมายถึงแสงสว่างทั้ง3สีนี้เป็นสีของชนเผ่าสลาฟสัญลักษณ์ที่อยู่ทั้งทุ่งซาร์มาจากกาแผ่นดินของเซอร์เบียอันดับที่13ทุ่งซาร์สวีเดนหรือราชอาณาจักรสวีเดนซึ่งทุ่งซาร์เป็นหุบกลางเขตสแกนดิเนเวียซึ่งใช้ห่วมในหมู่ประเทศแถบยุโรปเหนือสีน้ำเงินและสีเหลืองมีที่มาจากตำนานซึ่งเล่ากันว่าในศตวรรษที่9กษัตริย์เอริกแห่งสวีเดนได้ทอดพระเนตรเห็นหุ้มไม้กางเขนสีทองทั้งฟ้าอันดับที่14ทุ่งซาร์สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือหรือ UK นั่นเองโดยสหราชอาณาจักรเป็นประเทศก่ออยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรปในด้านการปกครองประกอบด้วยอังกฤษสกอตแลนด์เวลส์และไอร์แลนด์เหนือโดยทุ่งซาร์มีชื่อเอิ้นว่ายูเนียนแฟลกหรือยูเนียนแจ็คประกอบด้วยทุ่งหุบกางเขนสีแดงทั้งพื้นสีขาวของอังกฤษและหุบกากบาทสีขาวทั้งพื้นสีน้ำเงินของสกอตแลนด์และหุบกากบาทสีแดงทั้งพื้นสีขาวของไอร์แลนด์เหนือที่ถูกใช้เป็นครั้งทำเอทมาตั้งแต่ศตวรรษที่16ส่วนคำถามหลายคนสงสัยว่าเป็นอย่างที่บ่มีหุบของทุ่งซาร์เวลรวมกับทุ่งซาร์ยูเนียนแจ็คโดยมีเหตุผลว่าประเทศเวลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษมาตั้งแต่ในยุคที่เวลยังไม่เป็นประเทศนั่นเองหรือจะเอาง่ายๆก็คือเวลมีสถานะคล้ายกับแขวงหนึ่งของอังกฤษเท่านั้นเองอันดับที่15ทุ่งซาร์สาธารณรัฐเช็กหรือเช็กเกียซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปยุโรปโดยบ่มีทางออกสู่ทะเลลักษณะของภูมิประเทศโดยทั่วไปจะเป็นภูเขาซึ่งแย้งมาจากเซโกสโลวาเกียในปี1993โดยสีน้ำเงินสีขาวและสีแดงเป็นสีของชนเผ่าสลาฟแต่ความเป็นจริงแล้วสีแดงและสีขาวหมายถึงภูมิภาคโบลิเวียที่ร่วมตัวกันเป็นสาธารณรัฐเช็กส่วนสีน้ำเงินนั้นเป็นสีของภูมิภาคโมริเวียอันดับที่16ทุ่งซาร์สาธารณรัฐออสเตรียหรือประเทศออสเตรียตามสำเนียงของฝรั่งเศสโดยตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปยุโรปบ่มีทางออกสู่ทะเลในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองหลายในฐานะเป็นศูนย์กลางที่ตั้งของราชวงศ์ฮัมบูร์กโดยสีแดงและสีขาวมีที่มามาจากในสมัยของเลโอโปลด์ที่5แห่งออสเตรียเมื่อศตวรรษที่11ได้ร่วมรบกับกองทัพของซาร์คริสในสงครามกูเซ่และถูกเลือดของซาตูพ่นใส่ห่างกายจนเป็นสีแดงและมีแต่ส่วนเข็มขัดที่ไว้ถูกเลือดให้ได้เหลือเป็นสีขาวอันดับที่17ทุ่งซาร์ลาสลัดอันโดลาประเทศที่ว่าภาษากาตาลันโดยเป็นประเทศน้อยๆที่ตั้งอยู่ฝั่งใต้ของเทือกเขาพีเฮนิสระหว่างแขวงอาริแอของประเทศฝรั่งกับแขวงเลลิดาของประเทศสเปนโดยสีน้ำเงินและสีแดงหมายถึงประเทศฝรั่งเศสสีเหลืองและสีแดงหมายถึงประเทศสเปนและสีเหลืองยังหมายถึงศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกส่วนทางการของทุ่งซาร์นั้นคือการแผ่นดินของประเทศอันโดลาอันดับที่18สาธารณรัฐอิตาลีสลับอิตาลีตามยุทธทางต่อใต้ของทวีปยุโรปอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของจักรพรรดิโรมันที่หุ่งเฮืองสลับทุ่งซาร์สีเขียวหมายถึงพื้นแผ่นดินสีขาวหมายถึงหิมะในเทือกเขาแอลป์และสันติภาพสีแดงหมายถึงเลือดที่ล้างไหลจากการต่อสู้ในการยัดเอาเอกราชและกล่าวกันว่าหูแบบทั้ง3สีนี้ได้รับอิทธิพลมาจากทุ่งซาร์ของฝรั่งเศสเมื่อครั้งที่กองทัพนโปเลียนได้เคลื่อนทัพผ่านอิตาลีนั่นเองอันดับที่19ทุ่งซาร์สาธารณรัฐเอสโตเนียโดยเป็นประเทศที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของยุโรปเป็นประเทศน้อยๆที่นอนอยู่ซ้ายฝั่งของทะเลบอลติกโดยมีทะเลสาบและป่าไม้อย่างหลงหลายและประกาศตนเป็นประเทศเอกราชแยกออกจากสหภาพโซเวียตเมื่อปี1991โดยสีน้ำเงินหมายถึงท้องฟ้าทะเลสาบและมิตรภาพ
สีแดงหมายถึงพื้นแผ่นดินและบรรพบุรุษและสีขาวหมายถึงอนาคตที่สดใสอันดับที่3ทุ่งซาสาธารณรัฐอัลเบเนียซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของคาบมาซูดบอนคานโดยเป็นประเทศน้อยๆเต็มไปด้วยภูเขาสูงโดยมีสายนามว่าเป็นดินแดนแห่งนกอินทรีซึ่งกล่าวกันว่าทุ่งนี้ถูกค้นพบโดยสการ์เดเบิร์กขุนนางผู้ขับไล่พวกเติร์กเพื่อออกไปจากประเทศเมื่อปี1912แล้วแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ของอัลเบเนียบางที่ก็ว่านกฮูปอินทรีสองหัวมาจากการสัญลักษณ์ของกษัตริย์สการ์เดเบิร์กส่วนสีแดงหมายถึงความกล้าและความแข็งแกร่งอันดับที่21ทุ่งซาประเทศไอร์แลนด์หรือสาธารณรัฐไอร์แลนด์ซึ่งตั้งอยู่มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือโดยเป็นที่รู้จักในฐานะประเทศที่มีธาตุน้ำแข็งและภูเขาไฟโดยทั้งทุ่งมีหุบกลางเขตสแกนดิเนเวียซึ่งใช้ร่วมกันในหมู่ของประเทศยุโรปเหนือโดยสีน้ำเงินหมายถึงมหาสมุทรแอตแลนติกสีขาวหมายถึงธาตุน้ำแข็งส่วนสีแดงหมายถึงภูเขาไฟและกล่าวกันว่าห้ามแขวนทุ่งนี้เป็นแนวตั้งอันดับที่22ทุ่งซาร์ยูเครนหรือสาธารณรัฐยูเครนโดยตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปยุโรปติดกับทะเลดำลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ฮับทุ่งหญ้าสเตปซึ่งมีดินอุดมสมบูรณ์เป็นประเทศที่เกิดใหม่หลังจากการล้มสลายของสหภาพโซเวียตโดยมีทุ่งสองสีคือสีน้ำเงินหมายถึงท้องฟ้าสีเหลืองหมายถึงสีของทุ่งข้าวสาลีที่ได้ปกคลุมแผ่นดินสีน้ำเงินและสีเหลืองในทุ่งซาร์ยูเครนนี้จะได้หมายรวมกันว่าท้องฟ้าเหนือท้องข้าวสาลีสีเหลืองฉะนั้นแสดงเห็นว่ายูเครนเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวสาลีอันดับหนึ่งของโลกนั่นเองอันดับที่23ทุ่งซาลิโตเนียหรือสาธารณรัฐลิโตเนียทุ่งซาที่มีลักษณะคล้ายกับทุ่งพม่าแต่บ่มีดาวและออกจะเข้มด้วยซ้ำโดยทุ่งสามสีแบ่งเป็นแนวนอนมีพื้นสีเหลืองสีเขียวและสีแดงเพียงจากเทิงลงลุ่มว่ากันว่าสีเหลืองสีขาวและสีแดงมาจากสีสุดประจำชาติดั้งเดิมแต่ปัจจุบันสีเหลืองได้หมายถึงข้าวสาลีและอิสรภาพสีเขียวหมายถึงป่าไม้และความหวังและสีแดงหมายถึงเลือดของผู้รักษาและความกล้าหาญอันดับที่เช่าเซ่ทุ่งซาดเกาหลีใต้หรือสาธารณรัฐเกาหลีเป็นลักษณะพื้นสีขาวแต่กลางทุ่งมีหุบวงมนแวดล้อมไปด้วยขีดสามเส้นแต่ละมุมโดยหุบวงมนอยู่ทางกลางมีชื่อว่าแทกึกโดยเป็นสัญลักษณ์ต้นกำเนิดซาปะซิงในจักรวาลตามลัทธิเต่าโดยกล่าวคือทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นของคู่กันเสมอทั้งด้านลบและด้านบวกหรือหยิ่งกับหยางนั่นเองโดยรูปสามเขียนในทงมีที่มามาจากสัญลักษณ์สีในแป้จากคัมภีร์อีจิ้งของจีนซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์แทนปัสญาโดยพื้นสีขาวหมายถึงความสะอาดบริสุทธิ์ของประชาชนและน้ำใจที่รักสงบอีกด้วยนับที่25ทุ่งซาไทยหรือราชาอาณาจักรไทยโดยเป็นทุ่งที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี1917โดยประกอบมี3สีและคล้ายกับทุ่งของประเทศคอสตาริกาโดยสีแดงหมายถึงชาติหรือประชาชนสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์และนับที่26ทุ่งซาดลาวหรือสปลาวโดยเป็นทุ่งซาดในระบบคอมมูนิตี้ต่างจากหมู่โดยมีลักษณะพื้นทุ่งแบ่งตามแนวยาวออกเป็น3ส่วนโดยแถบทางกลางจะเป็นสีน้ำเงินกว้าง2ส่วนมีหุบดวงจันทร์เป็นวงวนทางกลางสีแดงหมายถึงเลือดของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาวสีน้ำเงินหมายถึงความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ของชาติส่วนดวงจันทร์สีขาวหมายถึงเอกภาพของประชาชนส่วนสาเหตุที่มีดวงจันทร์มุ่งมนทางกลางนั้นเนื่องจากอยากจะเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงดวงจันทร์ได้ลอยเด่นเหนือลำน้ำของนั่นเองว่ากันว่าทุ่งซาดลาวหรือทุ่งวงเดือนได้รับการออกแบบขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จากการร่วมออกแบบของสมาชิกขบวนการลาวอิสระนำโดยเจ้าเพชรราชเจ้าสุพานุวงศ์และท่านมหาศีลาวิลาวงศ์นักปัสญาผู้ยิ่งใหญ่ของชาวลาวเป็นผู้ช่วยกันออกแบบอีกด้วยและนี่ก็คือสหกความลับของทุ่งซาดแต่ละประเทศกับความลับที่เจ้าอาจบ่เคยหูฉะนั้นเขาจะเห็นได้ว่าทุ่งซาดของแต่ละประเทศนั้นล้วนแต่บ่งบอกถึงลักษณะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและยังเชื่อว่ายังมีหลายทุ่งซาดที่เขายังไม่รู้จักความหมายหรือความลับของมันแถมเพื่อจะประกาศเอกลักษณ์มีทุ่งเป็นของตนเองทุกคนในซาดก็ต้องสู้หอบข้าฟาลันแทงกันบ่หน่อยเลยเพื่อปกป้องอธิปไตยพื้นแผ่นดินของตนมาจนถึงปัจจุบันและนี่แหละจะเป็นที่มาของคำว่าเสียสละเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองแล้วทุกคนได้มีความคิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับความลับทุ่งซาดของแต่ละประเทศซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์มาในด้านล่างวิดีโอนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างไรนั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างด้านล่างวิดีโอเลยเพื่อจะพบพาร์ทคลิปใหม่ๆจากช่องของไลท์ตะแคร์สำหรับวันนี้สบายดี